สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทำเครื่องร่อนกระดาษนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับสามารถหมุนติ้วลงไปได้นะครับสามารถทำได้ที่บ้านเลยเดี๋ยวเราใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับผมวัดขนาดมาแล้วก็คือกว้าง6เซนติเมตรนะครับยาว15เซนติเมตรเนาะแล้วเราก็จะวัดจากตรงนี้นะครับทางยาวตรงเนี้ยเข้ามาประมาณ1เซนนะครับเห็นไหม1เซน1เซนนะครับนี่ผมทาบไปแล้วแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับทาบแบบนี้นะครับเรากะไว้แล้วประมาณ1เซนนะครับเราก็จะพับกระดาษขึ้นมาแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะครับแบบนี้เนาะส่วนอีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันครับจับพลิกอย่างนี้ครับให้มันเป็นทางตรงกันข้ามนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับเราวัดประมาณ1เซนนี้ครับผมประมาณไว้แล้วนะจะได้ไม่ช้าเนาะปึ๊บนะครับแล้วก็กดขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับหมายบรรทัดออกเราก็รีดเข้าลงไปเลยครับปึ๊บแบบนี้ครับมันก็จะเป็นทางตรงกันข้ามกันแบบนี้คล้ายๆตัว S เห็นไหมครับปึ๊บรีดให้เรียบนะครับขั้นตอนต่อไปนะเราจะพับฝั่งนี้เข้ามานะครับเราก็กะประมาณก็ได้ครับพับเข้ามาประมาณครึ่งเซนฝั่งนี้เราก็วัดไว้เลยนะครับประมาณครึ่งเซนเนาะประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งเซนแล้วก็กะเอาเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามเห็นไหมครับว่ามันจะมาประกบกันอย่างนี้นะครับพับเข้าด้านไหนฝั่งนี้ก็ครึ่งเซนเหมือนกันนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ได้แบบนี้แล้วเราก็จะจับคลี่ออกนะครับทั้งหมดเลยปุ๊บแล้วมันก็จะมีรอยต่อตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะใช้กรรไกรนะครับตัดนี่ครับมุมนี้นะครับชึบที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยตัดออกไปเลยมันก็จะแยกกันอยู่อย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆตัดทีละมุมครับทั้ง4มุมเลยปุ๊บชึบประมาณนี้ครับให้มันได้เวลาพับก็จะประมาณนี้นะครับหรืออีกฝั่งนึงทำเหมือนเดิมครับตัดแบบนี้ไปได้เลยเนาะชึบตามรอยที่เราวัดมานะครับปึ๊บอ้าวปึ๊บตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราก็ลองพับดูสิแบบนี้นะครับฝั่งนี้ประกบกันฝั่งนี้ก็ประกบกันแบบนี้โอเคครับแสดงว่าตัวนี้เราได้แล้วเราก็พักไว้นะครับขั้นต่อมาเราจะใช้ปึ๊บกระดาษนะครับเป็นกระดาษที่ผมเลือกใช้กระดาษสีนะครับเป็นกระดาษสีขนาดประมาณนี้เราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเราก็หาสักแก้ว1อันนะครับมาวัดประมาณนี้นะครับแก้วพลาสติกนะไม่ต้องแก้วใหญ่มากเนาะเราก็จะวัดวงกลมนะครับฟืบเราต้องการใช้แค่2วงนะครับ1วงนี่ก็อีก1วงนะครับแบบนี้เนาะชืบพอได้แบบนี้แล้วเราก็ลองเอานี่มาทาบดูสิโป๊ะเชะโอเคสวยงามน่าจะพอได้นะครับถ้าได้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มกระบวนการตัดได้เลยตัดพยายามให้มันตามรอยนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆโค้งไปนะครับแบบนี้นะฟืบค่อยๆตัดไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนมือไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราตัดได้กลมมากเท่าไหร่เครื่องร่อนของเราก็จะร่อนได้ดีมากเท่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นกระดาษแข็งเลยนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักนะครับถ้าใช้กระดาษบางๆได้อย่างนี้นะครับก็จริงๆกระดาษสีผมก็บางเท่า A4 ทั่วไปนะครับไม่ใช่กระดาษแข็งนะไม่ใช่กระดาษปกนะถ้าถามว่ากระดาษปกแข็งๆทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่า
มันจะร่อนได้ไม่ดีเนื่องจากว่าพอเป็นกระดาษแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมากใช่ไหมมันก็จะทำให้เครื่องร่อนของเราเนี่ยร่อนได้ไม่ดีมันก็จะตกเร็วมากยิ่งขึ้นมันจะไม่ค่อยหมุนนั่นเองเนาะผมก็ลองใช้แล้วนะครับแต่ใช้กระดาษแบบประมาณนี้บางๆเนี่ยเวิร์กที่สุดนะครับโอเคเราจะได้มา2วงแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้เทปใสนะครับวิธีวางนะครับปึ๊บตรงนี้ตั้งไว้เล็งจุดศูนย์กลางนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะเราก็จะใช้เทปใสนะครับติดลงไปหรือบางคนสะดวกมีกาวนะครับติดกาวก็ได้แต่ว่าผมถนัดใช้ตัวนี้นะหรือเพื่อจะใช้เทปใสตามผมก็ได้แล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะครับปุ๊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 บลักษณะประมาณนี้นะครับเราเล็งแล้วอยู่ตรงกลางเนาะปุ๊บนะครับอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะตั้งเขาไว้เหมือนกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล็งนะปุ๊บนะครับเราเล็งไว้นิดหน่อยตรงกลางชุบกะไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็ติดเทปได้เลยครับนะครับแบบนี้เนาะปุ๊บแต่ถ้าเราติดแค่ฝั่งเดียวแบบที่ผมติดอย่างเงี้ยนะครับฝั่งนี้มันก็จะงอได้ซึ่งมันก็จะไม่มั่นคงนะครับเสริมความแข็งแรงโดยที่ติด2ฝั่งไปเลยปุ๊บนะครับนี่แบบนี้นะครับตรงนี้คือแบบนี้นะครับแล้วก็จะติด2ฝั่งมันก็จะแข็งแรงทนทานไม่หลุดง่ายนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊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 บดัดทรงนิดหน่อยเราก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่แหละครับเครื่องร่อนของเราทดสอบง่ายๆเห็นไหมครับถ้ามันสมดุลกันมันจะกลิ้งไปได้ฟุบฟุบฟุบกลิ้งได้แบบนี้นะครับกลิ้งได้แบบนี้เลยนี่แสดงว่าสมดุลกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามติดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็ให้มันตั้งๆเข้าไว้นะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยเครื่องร่อนของเราเนี่ยนะครับเวลาเล่นนะครับเล่นอย่างไรเราก็ใช้มืออย่างนี้นะครับจับหันด้านนี้เนาะฝั่งที่มันตั้งนะครับให้มันอยู่ฝั่งด้านตัวเรานะครับจับแบบนี้แล้วก็โยนฟุ๊บอย่างนี้นะครับนี่โยนฟุ๊บนะแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนลงไปเรื่อยๆนะครับลอยด้านหน้าอย่างนี้นะนี่คือเครื่องร่อนกระดาษเห็นไหมครับทำไม่ยากเลยเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับไปกันเลยสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบเครื่องเล่นแบบนี้หรือว่าของเล่นประมาณนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทางช่องสาย AP Channel นะครับเดี๋ยวจะมีของเล่นใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ลองทำเล่นกันที่บ้านได้นะครับไปลองเล่นกันเลยครับบายดู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 ฟิอง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